สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดโพสต์ดวงเดือนถึงสรพงษ์ชาตรีผู้เป็นสามีชาวเน็ตอ่านแล้วยิ่งเศร้าจากกรณีการจากไปของศิลปินแห่งชาติสรพงษ์ชาตรีหรือเอกอดีตพระเอกดังในใจคนไทยที่ได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวญาติพี่น้องและคนในวงการรวมไปถึงแฟนละครที่ติดตามมาตลอดโดยวันที่6พฤศจิกายนได้มีพิธีพระราชทานเพลิงที่เมนชั่วคราวมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมตตาบารมีอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและแฟนคลับล่าสุดดวงเดือนจิตไทยสงภรรยาของสรพงษ์คนปัจจุบันได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวโดยมีการโพสต์รูปเมนชั่วคราวที่ประดับตกแต่งอย่างสมเกียรติที่เธอและคนใกล้ชิดทำให้สรพงษ์เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมระบุข้อความว่าพี่เอกจะอยู่ในใจเดือนดวงนี้ตลอดกาล#ก็ใจเราผูกพัน#ชีวิตติดคู่บุญ#สรพงษ์ชาตรีซึ่งก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจและแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ